ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ตุ๋นฟักทองญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมน้ำซุปไก่นมสดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือป่นและแป้งข้าวโพดตีผสมเข้าด้วยกันแล้วกรองผ่านกระชอนจากนั้นใส่เนื้อฟักทองญี่ปุ่นหั่นเต๋าพริกฝรั่งสามสีหั่นเต๋าหอมหัวใหญ่สับและแฮมหั่นเต๋าคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟปิดหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จากนั้นนำไปนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยหน้าด้วยเบคอนเจียวกรอบฟักทองญี่ปุ่นต้มสุกกดเป็นรูปดอกไม้และพาสลีย์สับรับประทานเป็นอาหารเช้าได้ตามต้องการค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ